Paradox ของหลัก9อยู่ตรงนี้แหละค่ะการจัดลำดับความสำคัญแล้วมันก็เกิดขึ้นในทุกๆอีเวนต์ในชีวิตสิ่งที่ควรถูกจัดการเป็นอันดับแรกๆกลับถูกหลงลืมโดนยันไปอยู่ลำดับท้ายๆแล้วหันไปทำสิ่งที่ไม่สำคัญหรือสำคัญน้อยกว่าก่อนเป็นการหลับไหลที่ไม่ได้แปลว่านอนหลับอย่างเดียวไม่ลืมหูลืมตาไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลงลืมมึนเพราะว่าถูกไขว้เขวได้ง่ายฟุ้งซ่านเหม่อลอยสิ่งที่ควรจะเป็น right action ก็มักจะเกิดขึ้น at the wrong time เมื่อทุกอย่างมันดูสำคัญเท่าๆกันไปหมดฉันจะทำอะไรก่อนดีตัวหมุนติ้วกว่าจะทำเสร็จก็นู่นลนลานค่ะงานที่สั่งไปอ่ะเสร็จยังคุณอ๋อกำลังตามให้เลยค่ะวันนี้นะครับก่อนเที่ยงคืนได้ค่ะได้วันนี้แหละค่ะขอบคุณครับค่ะน้องกราฟิกคะของานแบบด่วนจีค่ะแล้วพี่อยากได้แบบไหนอะครับอะไรก็ได้จ้ะอะไรก็ได้นี่ยังไงอะครับก็เอาแบบ mood and tone แบบเป็นแบบขอแบบสมาร์ทแต่ก็ยังน่ารักอยู่อารมณ์แบบดำพาสเทลหรือว่ายังไงดีนะว่าไงแล้วพี่รับบรีฟมายังไงอะครับงั้นลองทำแบบที่พี่บรีฟเมื่อกี้ไปเนาะขอดูก่อน A few moments later พี่ว่าเราเพิ่มสีทองไปด้วยดีไหมเสริมความเป็นสิริมงคลน่ะเนาะลองดู A few inches later แต่ซาริกาว่าลองเพิ่ม contrast ดูหน่อยไหมคะ Later หนูว่าทำเป็นแบบเส้นเดียวๆก็สวยนะคะ One hour later น้องว่าเราเปลี่ยนสีดีไหมคะไม่ต้องไปทำตามแบบมากหรอกแหวกๆบ้างจะได้ไม่น่าเบื่อถ้าองค์รวมออกมาสวยอ่ะเดี๋ยวลูกค้าก็อัพพรูฟเองแหละ